สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกตัวหูฟังนะครับของ Oker โมเดล OE780 นะครับพอดีช่วงนี้ก็ Work from Home กันใช่ไหมครับแต่เขาก็ใกล้จะเปิดแล้วเนาะแต่บางครั้งเนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวกับ Zoom นะครับอาจจะสัมภาษณ์กับ Zoom เนี่ยหรือ LINE เวลาเราเปิดกล้องคุยกันนะครับถ้าเราไม่ใส่หูฟังใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใส่หูฟังเราเปิดลำโพงคุยกันอย่างเงี้ยเสียงบางทีมันจะตีแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทางง่ายๆก็ใช้ small talk อย่างนี้นะครับแต่คราวนี้ small talk ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่ว่ามันเจ็บหูผมก็เลยลองสั่งหูฟังโวนิมาแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมจะเอาแต้มบัตรเครดิตไปแลกมาดีป้าผมไม่เยอะหรอกปกติผมเอาแลกดูหนังอย่างเดียวนะครับใช้ประมาณ1,000แต้มก็แล้ว1,000แต้ม1,000กว่าแลกดูหนังเอานะครับแต่คราวนี้ช่วงนี้ก็ดูหนังไม่ได้เนาะโรงหนังก็คงปิดไม่รู้เท่าไหร่จะได้เปิดครับเปิดก็ยังไม่กล้าไปเลยรีแต้มมันเหลือนะครับก็เลยเอามาแลกแลกหูฟังพอดีว่าจะซื้ออยู่แล้วมาดูกันนะครับก็ไม่ได้ลองนะมารุ่นมันก็ไม่มีเรื่องครับมีหูฟังอยู่เท่าไหร่ก็เอาแลกกันแกะดูนะครับไปมีกล่องใสเอาแกะออกมาก็เป็นกระดาษนะครับก็แกะออกมาผมเลือกสายนะผมไวเลสผมไม่เอานะครับต้องแกะสายหูฟังด้านหลังด้วยนะครับจะใส่กล่องมาประมาณนี้ฟังเกมเมอร์แต่เราผมไม่ได้เล่นเกมเนาะอันนี้ผมเอามาแค่เอาไว้เผื่อนะครับยังไม่รู้จะไลฟ์อะไรเลยไม่รู้จะคุยกับใครเลยมาเผื่อไว้ก่อนนะครับลองเล่นดูครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นหลักๆมันเอาไว้เสียบกับคอมนะครับแจ็คมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองอันเป็นจะเป็น2สายนะครับก็ไว้เสียบหูอันนึงเป็นหูฟังนะครับสีเขียวเป็นหูฟังสีชมพูเป็นคอมพิวเป็นไมค์นะครับถ้าเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นเนี่ยโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กนะครับมันจะมีช่องเดียวงั้นคุณต้องซื้อตัวนี้มาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นรุ่นที่มีช่องเสียบรุ่นเดียวนะรุ่นนั้นน่ะมันจะเสียบ small talk ได้เลยนะครับ3เส้นเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยที่เป็น3ขีดเนี่ยเสียบกับโน้ตบุ๊กได้แต่ถ้าคุณมาใช้พวกหูฟังเงี้ยคุณต้องใช้อย่างนี้นะครับตัวไมค์ก็เสียบเข้าไปตัวหูฟังก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเนี่ยเสียบเข้ากับรูโน้ตบุ๊กนะครับสภาพมาดูสภาพทั่วไปนะครับสายก็ยาวค่อนข้างยาวอยู่เนาะประมาณนี้นะครับยาวมากกว่าเกกะนะครับน้อยไปก็สั้นไปก็ยาวประมาณนี้นะครับประมาณเท่าไหร่เนาะน่าจะสักเมตรครึ่งครับประมาณนั้นแล้วก็มีตัวหัวไมค์นะครับก็มีที่หนีบนะครับปกเสื้อมาดูที่ตัวหูฟังบ้างนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับถามว่าแข็งแรงไหมก็กลางๆนะครับไม่ได้แข็งแรงเลยมากแล้วก็ยืดได้ตัวนี้ก็เป็นหนังเทียมน่าจะหนังเทียมนะครับยืดแต่ก็ตรงนี้ต้องดูนะครับใช้นานๆแล้วเป็นไงเพราะว่าพวกนี้บางอันเนี่ยถ้ามันเก็บที่ร้อนๆแล้วใช้นานๆเนี่ยมันชอบเปื่อยเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ผมเจ็บหูเวลาถ้าผมเสียบกับมอท็อกเข้าไปผมว่าเขาจะชอบใช้แบบนี้นะครับความทนทานก็ว่าอีกทีนะครับสำหรับไมค์ก็อยู่ไมโครโฟนตรงนี้นะครับสำหรับเวลาใครจะเอาไปสตรีมเมอร์เกมก็น่าจะได้เวิร์กดีนะครับผมก็ไม่ใช่ฝังสตรีมแล้วว่าจะมาลองไลฟ์สดไม่เรียนอะไรนะว่าลองแบบสัมภาษณ์สดดูนะครับแต่ยังไม่ได้ไม่มีแผนในสัมภาษณ์ใครนะครับสัมภาษณ์กันก็จะมีไมค์แล้วก็ใช้หูฟังได้ครับเสียงมันจะไม่ตีกันนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอันบ็อกหูฟัง Oker รุ่น OE780 นะครับหลังจากที่เราเอาหูฟังของ Oker นะครับที่มีไมค์ด้วยนะครับหูฟังเกมเมอร์มาต่อคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็มาทดสอบเสียงให้ดูเฉยๆนะครับผมก็ลองฟังเสียงดูก็โอเคระดับหนึ่งนะครับ
ตัวเสียงเป็นไงบ้างครับลองดูไมค์บ้างนะครับเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวใครจะเอาไปใช้พวกสัมภาษณ์สดไลฟ์สดคุยกับทางซูมทางไลน์อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็ไปฟังกันแล้วตัดสินใจกันเอาเองแล้วนะกันนะครับผมก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องณจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel และในแฟนเพจณจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้สวัสดีครับผม